สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ส่งกางเกงยีนลีไวท์501 Big E รุ่นหนึ่งนะครับเข้ามาสอบถามผมบ่อยมากๆเลยนะครับว่าเจ้ากางเกงยีนตัวเนี้ยที่ส่งรูปมาเนี่ยมันเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับรุ่นนั้นก็คือเจ้ากางเกงยีนลีไวท์501รหัส0657นะครับฟังรหัสดีๆนะครับ0657นะครับรูปที่เอามาให้ได้ดูในคลิปนี้นะครับก็เป็นรูปที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามานะครับว่ามาถามนะครับว่ากางเกงยีนรุ่นนี้มันเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับผมก็จะเอามาให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ากางเกงยีนตัวนี้นะครับที่ส่งมาถามตอนนี้รหัสผ้า0657เนี่ยนะครับ0657เนี่ยมันเป็นรหัสผ้าของผ้าสีเทานะครับเป็นผ้าสีเทาซึ่งกางเกงยีนลีไวท์501 Big E เนี่ยนะครับมันเป็นกางเกงยีนสีน้ำเงินเข้มนะครับซึ่งมันไม่ใช่รหัสผ้านี้แน่นอนนะครับ0657เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกก่อนเลยว่ากางเกงยีนตัวนี้ของปลอม 100% นะครับรหัสผ้าตัวนี้นะครับที่เอามาติดที่กางเกงยีนตัวนี้ถ้าท่านใดนะครับไปเจอกางเกงยีนรุ่นนี้นะครับไอ้เจ้า501657 Big ELVC อะไรก็แล้วแต่นะครับขายอยู่แล้วบอกว่าเป็นของแท้นะครับผมบอกได้เลยนะครับมันไม่ใช่ของแท้แน่นอน 100% นะครับถ้าท่านไปเจอท่านรู้ได้ทันทีท่านจะรู้ได้ทันทีนะครับว่าตัวเนี้ยมันเป็นของปลอมนะครับเดี๋ยวท่านมาดูลักษณะของปลอมของกางเกงยีนรุ่นนี้กันนะครับว่าของปลอมมันดูยังไงนะครับมันดูยังไงมันมีลักษณะแบบไหนที่เราจะรู้ว่ามันเป็นของปลอมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเป็นจุดๆให้ฟังคร่าวๆนะครับอันดับแรกนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับตัวเลขหลังกระดุมเม็ดบนนะครับตัวเลขหลังกระดุมเม็ดบนที่เห็นอยู่ในภาพนะครับจะเห็นว่าเขาตอกเลข501นะครับเขาตอกเลข501อยู่ที่หลังกระดุมเม็ดบนนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ากางเกงยีน501 Levi 501ที่เป็น Big E นะครับที่เป็น Big E เนี่ยนะครับจะไม่มีเลข501ตอกอยู่ที่กระดุมเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับไม่ว่าปีไหนๆก็ตามนะครับจะไม่มีเลข501ตอกที่กระดุมเม็ดบน 100% นะครับจะเป็นเลขอื่นนะครับอย่าง554เบอร์6อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอง5อะไรเงี้ย4420นะครับ5115อะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่เลข501อย่างที่เห็นในรูปนี้ร้อยแน่นอน 100% นะครับและสังเกตนะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปดูของปลอมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าที่ตัวเลขของเลขที่ตอกลงหลังกระดุมเนี่ยนะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเลขมันจะตัวใหญ่นะครับเลขมันจะตัวใหญ่แล้วก็เส้นเนี่ยจะคมจะลึกนะครับจะแบบดูแบบว่าชัดเจนมากนะครับทำให้เราถ้าดูแบบนี้นะครับถ้าเป็นเลขที่เป็นตัวใหญ่เส้นใหญ่เส้นลึกเลขเห็นชัดเจนมากๆเนี่ยตีไว้ก่อนเลยว่าเป็นของปลอมแน่นอนนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูที่การตัดเย็บนะครับอย่างในรูปนี้นะครับด้านล่างนิ้วหัวแม่มือนะครับจะเห็นว่ามันมีรอยเดินเย็บเป็นลูกโซ่อยู่เห็นไหมครับตรงด้านล่างของหัวนิ้วแม่โป้งนะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยสังเกตดีๆนะครับเขาจะเดินมาไม่สุดขอบนะครับเห็นไหมครับมันจะขาดอยู่แค่ตรงนั้นนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะต้องเดินมาจนสุดขอบเลยนะครับแล้วก็ V-stick นะครับ V-stick ก็คือไอ้ได้เส้นเดี่ยวนะครับที่เดินลงมาแล้วก็ทำเป็นตัว V วิ่งไปหาที่หัวกระดุมนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับจะไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปดูได้ในคลิปในที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวเอาไว้นะครับว่าของแท้มันเป็นแบบไหนนะครับก็ลองไปหาดูกันได้เอามาเทียบกับตัวนี้นะครับตรงนี้คือจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับการดูการกางเกงยีนลีไวท์ของแท้นะครับดูที่การตัดเย็บนะครับต่อไปนะครับมาดูที่การสกรีนด้านในของกระเป๋ากางเกงนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในรูปนี้นะครับก็จะเขียนว่า Big E ล็อต501 XXXX อะไรก็ว่ากันไปนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ารีไวไม่เคยสกรีนแบบนี้นะครับไม่มีรูปลักษณ์สกรีนแบบนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับจะไม่มีสกรีนแบบนี้ถ้าสกรีนแบบนี้รับรองว่าเป็นของปลอมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์หรือบางทีของปลอมเขาไม่สกรีนมานะครับของแท้ก็อาจจะมีตัวที่หลุดหลงไม่ได้สกรีนก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าการสกรีนของแท้จะไม่เป็นแบบ
ที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับที่เขียนว่าบิ๊กอีตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เลยนะครับจะไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เป็นป้ายเขียนว่านั่นนู่นนี่ของรีไวล์เขานะครับแต่ว่าลักษณะในแบบในรูปแบบนี้นะครับเขียนว่าบิ๊กอีโชว์หลาเลยแบบนี้มันจะไม่มีนะครับสำหรับของแท้นะครับมันจะมีอยู่ในของปลอมเท่านั้นนะครับที่จะเขียนว่าบิ๊กอีโชว์หลาอะไรอย่างนี้เลยนะครับอย่างในภาพนี้นะครับก็สังเกตดูนะครับว่าก็จะไม่มีสกรีนแบบตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นของปลอมเหมือนกันดูยังไงเป็นของปลอมนะครับดูจากการจัดเย็บนะครับสังเกตไหมครับว่าตรงขอบเอวนะครับตรงขอบเอวเนี่ยเห็นไหมครับว่าได้เนี่ยเขาเย็บมาเดินไม่สุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาจะเดินมาไม่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตรงสาบกระดุมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้นะครับว่าตรงสาบกระดุมเนี่ยด้านล่างตรงเป้านะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะต้องเฉียงเป็นข้าวหลามตัดนะครับเป็นข้าวหลามตัดแล้วก็จะมีพับมุมเข้าไปด้านในนะครับแต่ดูในรูปนะครับของปอมก็ทำตรงๆลงมาเลยนะครับพับแล้วก็เย็บเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราคือเราดูตรงการตัดเย็บของกางเกงนะครับว่าตัวนี้เป็นของแท้หรือของปลอมนะครับของแท้ตรงสามกางเกงด้านล่างตรงเป้านะครับจะต้องพับเป็นสามเหลี่ยมเป็นข้าวหลามตัดนะครับแล้วก็พับมุมเข้าไปด้านในนะครับและขอบกางเกงนะครับเวลาเขาเดินเย็บลูกโซ่เนี่ยเขาจะเย็บจนทั่วเลยนะครับจนครบเลยไม่ได้ขาดช่วงแบบที่เห็นอย่างในภาพนี้นะครับซึ่งในภาพนี้เป็นของปลอมนะครับต่อไปนะครับมาดูที่รูปนี้นะครับรูปนี้ก็เป็นของปลอมเหมือนกันนะครับของแท้นะครับตรงหูกางเกงนะครับไอ้ตรงขอบกางเกงเอวครับด้านในครับจะไม่มีไอ้ป้ายแดงๆที่จะเขียนว่า501 Big E โชว์หลาอย่างนั้นไม่มีนะครับรีไวน์เนี่ยเขาไม่ได้เรียกกางเกงว่า Big E นะครับไม่มีนะครับรุ่น501 Big E คำว่า501 Big E เนี่ยคนที่เล่นกางเกงยีนรีไวน์เนี่ยเรียกกันเองนะครับผู้ผลิตหรือรีไวน์สเตลเนี่ยเขาไม่ได้เรียกโปรดักต์ของเขาว่า501 Big E นะครับเขาจึงจะไม่มีป้ายสีแดงๆแบบนี้ติดเพื่อบอกว่าเป็นรุ่น501 Big E นะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนนะครับที่เอามาติดอย่างนี้นะครับ501 Big E Rewind 501 Big E แบบนี้นะครับมีป้ายตรงนี้ติดอย่างนี้นะครับมันเป็นของปลอมนะครับและในรูปนี้นะครับอีกจุดนึงนะครับที่ดูว่าเป็นของปลอมก็คือที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นก็คือตรงกระเป๋าใส่นาฬิกานะครับกระเป๋าใส่นาฬิกาท่านจะเห็นว่ามันจะมีขอบขาวๆหรือขอบริมผ้าขึ้นมานะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ย Big E ถ้าเป็นรุ่น Big E เนี่ยมันจะไม่มีนะครับรุ่นที่เป็น Big E หมายถึงว่ารุ่นของแท้ที่เป็นรุ่นที่เป็น Big E นะครับมันจะไม่มีขอบขาวๆแบบนี้ขึ้นมาถ้าเป็นของแท้เนี่ยเขาจะพับนะครับเขาพับอยู่ด้านในเราต้องพลิกแบะด้านในออกมาถึงจะเห็นขอบของริมผ้านะครับแล้วก็ถ้าให้ดูจริงๆนะครับถ้าจับขึ้นมาดูเนี่ยตรงรีเวทเนี่ยนะครับของแท้กับของปลอมเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับดูแล้วมันต่างกันเยอะนะครับแมทเทเรียลอะไรพวกนี้นะครับกระดุมเม็ดกระดุมอะไรเนี่ยของปลอมกับของแท้เนี่ยแมทเทเรียลมันต่างกันเยอะนะครับซึ่งเราจะดูได้จากว่าแมทเทเรียลตรงนี้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ได้นำภาพของกางเกงยีนรีไวของปลอมมาให้ท่านได้ชมกันนะครับเวลาท่านไปเห็นลักษณะแบบนี้ที่ถ่ายภาพขายอยู่ตามอินเทอร์เน็ตหรือวางขายอยู่ตามร้านทั่วไปนะครับท่านจะได้รู้ว่ากางเกงตัวนี้เป็นของปลอมนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าจ่ายเงินในราคาของแท้เพื่อไปซื้อของปลอมนะครับแต่ถ้าท่านถามว่าแล้วของปลอมมันใส่ได้ไหมล่ะผมก็ต้องตอบว่ามันใส่ได้นะครับแต่ว่าท่านก็ต้องจ่ายในราคาของปลอมนะครับท่านซื้อในราคาของปลอมก็ตัวละไม่กี่ร้อยนะครับแต่ถ้าท่านเจอหลอกขายของปลอมเป็นในราคาของแท้เป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับท่านที่ไม่รู้นะครับอาจจะโดนหลอกขายนะครับว่าเป็น Big E รุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับราคาอาจจะเฉียดหมื่นได้นะครับอาจจะเสียรู้เสียตังค์โดยใช่เหตุได้นะครับคลิปนี้นะครับก็เอารูปพวกนี้มาให้ท่านได้ดูได้เปรียบเทียบกันนะครับก็เป็นรูปภาพที่เพื่อนๆส่งเข้ามาถามผมนะครับว่ากางเกงตัวนี้ของแท้หรือของปลอมนะครับจริงๆแล้วของปลอมนั้นมีหลายรูปแบบมากนะครับมีอีกหลายแบบเลยนะครับสำหรับของปลอมนะครับก็อีกหน่อยนะครับผมก็จะพยายามรวบรวมนะครับภาพของปลอมนะครับภาพของปลอมเอามาให้ท่านได้ชมกันเพื่อได้รับทราบนะครับว่ากางเกงแบบนี้มันเป็นของปลอมนะอะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นกางเกงยีนรีไวรุ่นหนึ่งนะครับ5010657นะครับเป็นกางเกงยีนรีไวรหัส0657ที่ทำออกมาปลอม
ื่อมาขายพวกเรานะครับท่านใดที่เจอสินค้าแบบนี้นะครับก็จงรู้ว่ามันเป็นของปลอมท่านจ่ายเงินซื้อในราคาของปลอมได้เลยนะครับถ้าท่านถูกใจนะครับแต่ถ้าท่านจะต้องจ่ายเงินในราคาของแท้เพื่อซื้อกางเกงยีนตัวนี้ซึ่งเป็นของปลอมก็ต้องบอกว่าท่านโดนหลอกซะแล้วนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วกดติดตามให้เราด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ